โอ้ยอยากได้จะซื้อมากี่ชุดว่ายน้ำอ่ะก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่ลงเข้ามาดูด้วยนะครับผม okay. วันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรตีนนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest Man กันอีกแล้วนะช่วงนี้ก็เล่นแต่เกมนี้แหละนะฮะแล้วในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนนะครับผมมาตีบอสตัวสุดท้ายทุยมาตีบอสกิลตัวสุดท้ายกันนะครับที่ชื่อว่าเกรุกาชูซึ่งผมเนี่ยได้ตีไปแล้ว1รอบดูดาเมจกันดีกว่าที่ผมตีไป1รอบเนี่ยดาเมจที่ผมทำไม่ได้ 11.5M นะฮะโอ้โหดูคนนี้นะครับ 17M ค่อนข้างสุดมาก 17M อันนี้ทุกคนรู้กันดีว่าถ้าเราตีบอสตัวเนี้ยถึง 50M นะครับเราจะได้รับหีบสีส้มขั้นที่1ซึ่งหีบสีส้มขั้นที่1เนี่ยแน่นอนว่าสีส้มมันจะดรอปอุปกรณ์สีส้มให้เรานะครับถ้าเราตีไม่ถึงเนี่ยเราจะได้แค่หีบสีม่วงขั้นที่8ซึ่งมันจะไม่มีสิทธิ์ได้อุปกรณ์สีส้มเลยแน่นอนว่าผมเนี่ยจะมาลุ้นอุปกรณ์สีส้มกันฮะในวันนี้ okay. แต่ก็ต้องบอกกันเลยนะว่าไอ้กิลผมเนี่ยเค้าก็ตีบอสตัวนี้กันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสทำคลิปนะครับวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะว่าตีหีบสีส้มเนี่ยว่าผมเนี่ยจะมีโชคพอที่จะได้อุปกรณ์สีส้มมาใช้ใน ID ผมหรือเปล่านะครับซึ่งในตัวผมเนี่ยก็ไม่มีอุปกรณ์สีส้มเลยนะครับคนในกิลเนี่ยเค้าได้ไปคนละชิ้น2ชิ้นแล้วล่ะแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เลยวันนี้เลยจะมาจัดสักหน่อยนะครับผมซึ่งต้องบอกทุกๆคนก่อนเลยว่าผมตี3รอบเนี่ยมันไม่ถึง 50M แน่นอนผมจะต้องซื้อตัวเพิ่มรอบตีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาตีโชว์ให้ดูก่อนรอบนึงเลยละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปจัดทีมด้วยดีกว่าว่าแบบว่าเค้าจัดทีมอะไรกันเป็นทีมแบบว่ายอดฮิตที่เค้าใช้เอามาตีตัวนี้กันเลยนะครับสามัญประจำบ้านมากๆต้องมีติดไว้ยิ่งกว่ายายนะครับนี่ก็คือตัวแรกเลยหน้ากากหวานผมบอกแล้วว่าหน้ากากหวานเนี่ยปั้นไว้ไม่เสียหายเพราะว่าตัวมันดาเมจเดี่ยวเนี่ยแรงมากนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ที่ใส่นะครับที่ผมใส่เซตที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเซตเอาไว้ PVP จริงๆมันต้องใส่เซตนี้นะผมเซตปลาเถื่อนเซตนี้เลยนะครับถ้าผมตีบอสเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตปลาเถื่อนนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ตีบอสไงมันเป็นเซต PVP อยู่แล้วนะครับตัวที่2จะเป็นบิทคิงนะครับบิทคิงจะใส่เป็นเซตนี้เลยนะครับก็คือเซตมาเฟียนั่นเองครับมาเฟียเซตนี้นะที่เป็นรูปปืนเนี่ยเก่าๆเลยนะเซตนี้นะมาเฟียตัวที่3นะครับจะเป็นโซนิกนะครับผมโซนิกใส่เซตสะท้อนนะเวลาโซนิกโดนตีเนี่ยจะได้สะท้อนดาเมจให้กับไอ้เกลิวกันซุปไปนะครับแล้วก็หลังจากเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะได้ค่า HP ขึ้นฟูล 10% ด้วยตัวที่4ก็จะเป็นราชาน่านฟ้านะที่เอาราชาน่านฟ้ามาเนี่ยเพราะแพสซีฟติดตัวมันนะครับนี่เมื่อเริ่มจะสู้จะทำให้ทั้งทีมสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น 30% ต่อเนื่อง2รอบนะครับใส่เซตสะท้อนเหมือนกันตัวต่อมานะด็อกเตอร์จีนัทตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะเราต้องเอาเป็นคอหลักก็คือเมื่อเพื่อนเราเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วได้ HP เพิ่มเนี่ยมันจะไปคอมโบกับชุดนี้พอดีนะครับคอมโบกับชุดสูตรที่ราชาน่านฟ้าใส่กับโซนิกใส่นะครับเวลาตีปุ๊บแล้ว HP เด้งปุ๊บเราจะได้พลังงานมาฟรี2พลังงานเราก็จะใช้คอหลักของด็อกเตอร์จีนัทไปนะด็อกเตอร์จีนัทเนี่ยผมก็ใส่เซตสะท้อนเหมือนกันนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ตีเนี่ยใส่เซตสะท้อนไว้เถอะบอสมันตีมามันจะได้โดนสะท้อนเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ใช้ก็จะเป็นมูฟเมนต์ไรเดอร์มูฟเมนต์ไรเดอร์เนี่ยก็ใส่เซตสะท้อนเหมือนกันนะครับใส่เซตสะท้อนทุกตัวเอาง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับของผมกันบ้างดีกว่านะอันดับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่9นะครับผมพลังล้าน4โอ้อันดับที่8 7 6พลังอยู่ในล้าน4กันหมดนะครับนี่อันดับ1ในที่เข้าไปล้าน6แล้วนะครับค่อนข้างที่จะไวจัดๆแล้วผมก็ได้ข่าวมาว่าอันดับ1เนี่ยตอนนี้เขาขาย ID ออกไปแล้วนะครับขาย ID ออกไปที่ราคา 8,000 บาทนะครับอันดับ1โอ้ ID นี้น่าจะเติมหลักแสนได้มั้งเนี่ยแต่เขาขายไปที่ราคาแค่ 8,000 นะใครได้ไปไม่รู้นะครับโชคดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครสุดเก่งกันบ้างดีกว่ากดเข้ามาดูที่ตัวละครสุดเก่งนะครับผมอุ๊ยตอนนี้อ้าวทัตสึเมกิผมนะครับตอนนี้อยู่อันดับ1แล้วนะเพราะคนอื่นเนี่ยไม่มีทัตสึเมกิเลยเห็นมั้ย1 2 3ไม่ได้ใช้ทัตสึเมกิตอนนี้ผมจึงกลายเป็นทัตสึเมกิโน1ของเซิร์ฟแล้วนะโอ้โหตอนแรกผมตามไอ้คนนี้มาตั้งนานนะครับมาได้จังหวะกระชากไงผมกระชากหลบออกมาแล้วทำให้พลังเพิ่มขึ้นมาอ่ะก็ไม่ได้ใส่อาวุธอีกอันนึงนี่ไงให้เรียกว่าจังหวะลักไก่นะผมเป็นจังหวะลักไก่อันดับ1นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าผมเป็นทัตสึเมกิอันดับ1แล้วกันเค้าเรียกว่าใช้จังหวะชุลมุนไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาตีบอสให้ดูสักรอบนึงนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเปลี่ยนเซตก่อนผมจะต้องถอดเสื้อกับกางเกงของบิทคิงออกครับแล้วต้องขโมยของทัตสึเมกิมาใส่ก่อนนี่ทัตสึเมกิถอดมาเลยถอดเสื้อถอดกางเกงทัตสึเมกิมาเลยไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวหน้ากากหวานเนี่ยก็เหมือนเดิมที่ผมบอกไปว่าเซตป้าเถื่อนเลื่อนลั่นนะครับโอเคออฟบางออฟมันก็จะหน่อยนะเพราะว่าผมสุ่มออฟโจมตีทั้งหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดซื้อรอบนึงนะครับเพราะผมก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะจริงๆไปตีตอนเย็นเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าคนในคิวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยดาเมจมันจะเพิ่มนะเพราะว่าคนในคิวเนี่ยเราจะตีไอ้พวกสำรวจไอ้โจร500พวกเนี้ยนะครับเยอะตอนนี้มันยังตีกันน้อยอยู่นะครับการจัดเซตก็แบบนี้เลยนะครับยืนหน้า3ตัวเซตสะท้อนหมดเลยเริ่มมาปุ๊บโดนตบก่อนเลยปุ๊บหน้าสะท้อนดาเมจไปครับไอ้เกลิวนี่โดนดาเมจกลับไปเยอะมากๆแล้วโดนขโมยคอไป2ด้วยนะทีมผมไม่เป็นไรครับก็นี่แบบนี้เลยตีธรรมดาครับให้เขาติดบทขยี้แล้วเราก็ต่อยครับนี่1 2 3โอ้โห3หมัด1ล้านเมื่อกี้ 990,000 อีกนิดเดียว1ล้านนะแค่3หมัดเท่านั้นน่ะโคตรแรงปวดหน้าปวดตาโอเคเราเพิ่มความเร็วให้บิ๊กคิงแล้วกันบิ๊กคิงควรไปโคตรแรงครับ 250,000 มาดูแมตช์หมัดนี้หมัดนี้3หมัดโอ้โหออก3หมัดอย่างเงี้ยมันจะได้น้อยนะดาเมจอ่ะมันออกขั้นต่ำ2รอบแล้วนะครับ4กับ5ไม่ออกเลย
เอื้อมูเมงแตกแล้วรอบนี้ผมขอห้าหมัดนะไปให้ชื่นใจซะหน่อยเหอะหน้ากากหวานห้าหมัดมันอยู่ที่ร้านสองเพราะว่าไอ้สองรอบแรกอ่ะมันได้ดาเมจโบนัสจากไอ้ราชาหน้าฟ้าไงพอหลังจากนั้นแล้วมันจะดาเมจมันจะลดลง 30% นะครับอันเดี๋ยวเรากดออโต้ไปเลยดีกว่าครับไอเซตเนี่ยมันอยู่ได้ที่7รอบนะรอบที่7ปุ๊บเนี่ยเราจะโดนในตัวเนี้ยบึ้มทีหายหมดทีมนะครับก่อนหน้านี้จะตีไปเรื่อยๆเรามาลุ้นให้หน้ากากหวานมันออก5หมัดบ่อยๆเนี่ยก็พอละ1 2 3 4อ่ะเนี่ยประมาณนั้นแหละประมาณล้านนึงอ่ะกำลังดีอันนี้เป็นรอบสุดท้ายของผมละเพราะเดี๋ยวจบรอบนี้เนี่ยผมจะโดนทั้งทีมนะครับผมตายหมดอ่ะไปโอ้โห3หมัด 800,000 เรียบร้อยครับแต่สะท้อนปุ๊บเนี่ยสะท้อนดาเมจเห็นไหมเห็นชัดมากครับเพราะโดนสะท้อนไปหลายแสนโอเค12ล้านนะครับผมเราขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วเพราะเราตี2รอบไงคนหนึ่งเราตีกันรอบเดียวโอเคตอนนี้มันก็เวลาประมาณเที่ยงกว่าเนาะเดี๋ยวตอนประมาณ 5:00 เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าผมจะต้องตีอีกแล้วก็รอรับไอ้กล่องส้มตอน 5:00 ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ 5:00 ครับผมบ๊ายบายเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทุกๆคนจําที่ผมบอกได้มั้ยว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเจอกันที่เวลา 5:00 นะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลา 8:00 แล้วพอผมหลับไม่เป็นไรถึงมันจะเป็นเวลา 8:00 เนี่ยมันก็สามารถกดรับของได้นะครับผมเราก็ต้องไปที่กิลด์ก่อนเหมือนเดิมที่ผมบอกเราต้องบอกกันเลยว่าบอสไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยผมตีไปทั้งหมด5ครั้งนะครับถ้าเราคิดว่า4ครั้งเนี่ยมันจะถึง 50M แต่มันไม่ถึงมัน 49M มันขาดอีกแค่ M เดียวเองผมก็เลยต้องกดเพชรไปอีกรอบนึงเพื่อตีให้ถึง 50M นะฮะก็เลยใช้จำนวนการตีเนี่ยค่อนข้างเยอะ5ครั้งเลยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตีกัน4ครั้ง3ครั้งเนี่ยอันนี้คือโอเคมากๆแล้วถ้า5ครั้ง6ครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะไปกดไปนี่คือของส้มนะครับผมเป็นการลุ้นของอุปกรณ์ส้มเดี๋ยวเราจะมาดูเลยดีกว่าว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะอุปกรณ์ส้มชิ้นนี้นะครับที่ผมจะได้นะครับแหมยังไม่ทันได้เลยมาลุ้นกันเลยดีกว่าเวลาที่รอคอยลอยคอไปครับผมอุปกรณ์ส้มอย่าว่าแต่ส้มเลยครับม่วงยังเห็นแค่ชิ้นเดียวเองอุ๊ยอ้าวโจมตีความเร็วเซตอัศวินแจ่มเลยอันนี้แหละอันนี้แหละชิ้นนี้แหละผมรอคอยมานานถึงไม่ได้สีส้มก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าสีม่วงเนี่ยปลอบใจได้ดีมากๆเลยนะเพราะมันโจมตีความเร็วเอาไว้เน้น PVP ได้แบบสบายสบายโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะจริงๆมันผิดหวังแหละถ้าไม่ได้โจมตีความเร็วแต่มันได้โจมตีความเร็วม่วงก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าถ้ายังมีก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยส่วนวันนี้ผมเต้คงต้องลาทุกๆคนไปก่อนบ๊ายบายครับผม